อยู่ที่กองบังคับการปราบปรามนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยทนายรณรงค์แก้วเพชรนะคะก็พาพ่อและแม่ของธนวิทย์นะคะมาร้องที่กองปราบนะคะหลังจากที่ลูกชายเนี่ยเสียชีวิตไปได้เกือบ5เดือนแล้วแต่คดีไม่คืบซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็สงสัยลูกชายของนายตำรวจท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปฟังกันร้องเรื่องลูกชายวันนี้มันเรื่องอะไรครับขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้ผมมาโรงเรียนเรื่องลูกชายผมถูกฆ่าครับทำไมถึงต้องมาโรงเรียนครับถูกฆ่ายังไงครับทุกคนเราเพราะว่าประเด็นผมสงสัยหลายอย่างมีอะไรบ้างยังไม่มีครับที่เราสงสัยว่าถูกฆ่าเนี่ยเราเห็นอะไรเราไปเห็นอะไรทำไมเราสงสัยว่าน่าจะเป็นการถูกฆาตกรรมเพราะว่าลูกชายผมมันไม่ได้ขัดแย้งกับใครเลยครับลูกชายคู่กรณีสาเหตุผมสงสัยว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวมากกว่าพ่อช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าวันที่ได้รับแจ้งว่าลูกเสียชีวิตเนี่ยวันไหนวันที่8สถานที่ข้างบ้านนะสถานที่ข้างบ้านเพราะว่าลูกชายไปทำแปลงเกษตรอยู่หลังบ้านครับแล้วใครเป็นคนมาแจ้งพ่อคะคุณแม่ผมไปเจอแม่ไปเห็นเหรอแม่ไปเห็นไปเรียกมากินข้าวตอนเที่ยงแต่ย่งวันนั้นบ่ายโมงไปแล้วว่าปิดเวลาแล้วทำไมไม่มาแล้วตัวสับไปก็ไม่รับแล้วก็เดินตามไปพอเดินตามไปก็เดินเรียกที่เดินไปหาที่ทำเพลงปักแล้วก็หันหน้าไปดูแล้วมานอนก้มหน้าลงข้างตะลิ่งข้างโคลงไปข้างโคลงแม่น้ำแล้วก็ลงกระโดดลงไปหัวจมน้ำอยู่แต่ตีนมันอยู่บนตะลิ่งเลยบอกว่าลูกทำไมคิดว่าลูกเป็นลมลูกส่วนตีแรกนะบอกว่าบ่ายแล้วทำไมไม่กินข้าวแล้วก็พอเดินมาดูไอ้นอนก้มหน้ากระโดดไปยกขึ้นยกหัวขึ้นนะคือว่าจมน้ำมันจะหายเพราะว่ามันเป็นลมไปนะแต่จะช่วยได้แล้วก็ลงไปยกแล้วก็เรียกพ่อเขามาพ่อเขามาช่วยบอกว่าไปเอาลูกที่ช่วยแล้วเอาขึ้นจากตะลิงเนี่ยแล้วก็ไปเรียกหาคนอื่นนะเรียกหาคนข้างบ้านนะแล้วเขาก็มาก็บอกว่าก่อนที่ลูกชายจะก่อนแม่จะไปลูกชายเรียกร้องบอกว่าช่วยด้วยบอกว่าความเจ็บปวดนะแต่แม่ไม่ได้ยินนะช่วงนั้นนะคนข้างบ้านก็บอกว่ามีเสียงดังเป็นผู้ชายในลูกเต้นนั่นแหละดังแล้วเขาก็มาเป็นพยานที่เป็นเกษตรที่ว่าเนี่ยจากบ้านห่างจากบ้านประมาณ300 เมตร200 เมตรเรียกได้ยินนั้นแหละคือลูกชายไปทำคนเดียวเพราะว่าตอนนั้นผมก็ยังอยู่ในสวนยางผมยังไม่ได้ออกจากสวนยางเลยช่วงเกิดเหตุประมาณช่วงเกิดเหตุผมก็ไม่ทราบประมาณกี่โมงแต่ตอนไปเจอบ่ายโมงกว่าแล้วตอนไปเจอบ่ายโมงกว่าแล้วที่บอกว่ามีน่าจะเป็นมาจากเรื่องชู้สาวเนี่ยที่ไปที่มามันเป็นยังไงก็ที่ไปที่มาตอนนั้นก็ไปทำงานภูเก็ตนะจบจากเกษตรภูมิทัศน์มาแล้วก็ไปจัดสวนให้เขาจัดสวนแล้วก็ไปทำงานเพียนสาวชวนไปทำงานที่ภูเก็ตพอไปทำงานที่ภูเก็ตแล้วก็บอกว่าไปทำงานแล้วก็กลับมาสอบนายทิพย์ช่วงนั้นนะบอกว่ากลับมาโกนมาสอบนายทิพย์แล้วก็เควนก็ทำอยู่ที่โน้นแหละ กับคนที่เหตุการณ์ที่ครอบครัวตำรวจนั้นที่เจอนั้นครอบครัวตำรวจนั่นเลยเขาตามไปที่ลูกชายที่ภูเก็ตนั้นบอกว่าไม่มีที่ไปแม่เขาอ่ะแม่เขาถูกจับมาถูกจับเรื่องยาแต่ว่าลูกชายไม่รู้ทีตอนนั้นให้ลูกชายว่าลูกเขาไปพึ่งที่โน้นนะบอกว่าไม่มีที่ไปแล้วช่วยหน่อยไปอาจป่าตองแล้วแต่ว่าพูดยังไม่ชัดนะที่ผ่านมาไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงถึงก็ว่าเขาไม่รับแจ้งครับก็ไม่รับแจ้งความก็บอกว่าไม่มีหลักฐานตำรวจไม่รับแจ้งความตำรวจท้องที่เขาให้ผลว่าบอกว่าไม่รับแจ้งความไม่มีหลักฐานเพียงพอผมไม่มีหลักฐานแล้วหลักฐานไม่เพียงพอตอนนั้นไม่ได้ไปวิจูตีผมบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพอแล้วก็แม่บอกตายเพราะสาเหตุจมกวยจอดเขาบอกว่ากวยจอดที่โรงพยาบาลบอกว่าไฟกวยจอดผมเอาซุบขึ้นไปบอกว่ากวยจอดลูกเป็นแล้วก็พ่อก็ไปแต่นี่ไปไม่รอดเนี่ยเป็นลมแล้วพ่อก็ไปบอกว่ามีหมอมีตรวจว่าถูกไฟจอดลูกพ่อบอกว่าไม่จอดถ้าจอดก็จอดแม่ตายด้วยเนี่ยตอนที่โรงพยาบาลวันที่บอกว่าไฟช็อตนี่แถวนั้นเขามีการใช้เหมือนกับว่าพวกขึงรั้วไฟฟ้าอะไรไม่ใช่นะไม่ใช่ขึงรั้วมีสายโทรควยเป๊บน้ำเป็นกาวน้ำกาวเป๊บน้ำเป๊บเกี่ยวกันแสดงคือว่าเป็นการฆาตกรรมใช่ไหมครับฆาตกรรมไม่ใช่ไฟช็อตแล้วก็พอไม่แน่ใจแล้วก็บอกว่าเสียงดังลูกกันโผล่แม่จะไปเอามันไปเจอมีเสียงดังบอกว่าช่วยให้ช่วยเหลือแล้วก็ยังไม่ค่อยเชื่อเขาว่าแปลว่าเราสงสัยครอบครัวที่ว่ามีลูกเป็นตำรวจใช่เขาไม่มีโต้แย้งกับใครเลยไม่เคยเที่ยวไหนเลยลูกชายแล้วตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยตำรวจได้มีการเรียกใครไปสอบถามหรืออะไรบ้างไหมเรียกแม่กับเฟรนสองคนอื่นไม่เรียกคนอื่นไม่ได้เรียกคือพูดง่ายคือเขารับเป็นคดีแต่คดีไม่คืบหน้าเขารับเป็นคดีแต่ไม่คืบหน้าแล้วผลที่ว่าพิสูจน์ออกมาว่ามีการตีอยู่ที่ตำรวจเอาหลักฐานไปหมดทุกอย่างแล้วแต่เขาบอกว่าหลักฐานไม่เพียงพออีกผมว่าจะให้เพียงพอยังไงจะตายถึงทั้งครอบครัวเหรอตัวหลักฐานนั้นที่มาร้องกองปราบนี้ต้องการให้กองปราบทำอะไรได้บ้างให้เป็นให้แบบให้ที่กายคดีให้เร็วที่สุดไอ้เนี่ยชัดก็บอกว่าพ่อเขาเป็นคนกล้าทำให้เลยลูกไปจดนั้นเลยคดีผ่านมากี่เดือนแล้วครับประมาณ5 เดือนแล้ววันที่8นี้เกือบ6 เดือนแล้วมีพยานหลักฐานใหม่มาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบด้วยไหมครับมีครับส่วนที่บอกว่านายจะมีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้ก็มาเกี่ยวข้องในลักษณะนี้ผมไม่ทราบเป็นลูกชายเขาลูกอ่ะก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตอ่ะรักแฟนคนเดียวกันเหรอครับยังไงเพราะว่ามีคลิปทะเลาะกันช่วงที่ลูกชายจะมาสอบนายสิบมันกล้าป่าตองแล้วก็ตัวลูกชายมาสอบนายสิบที่มงกุฎเกล้าวันนั้นนะแล้วก็อันโปก็มาถึงไอ้นุโตบอกว่ากามึงอยู่ไหนอันนี้บอกว่ามึงอยู่บ้านพูดหยาบๆแบบนั้นนะบอกว่ามึงอยู่กูอยู่บ้านเหรอเนี่ยไอ้นุบอกว่าดีแล้วแหละอยู่บ้านเหรอตอนตายมีคลิปมีอะไรเยอะเลยทะเลาะเรื่องแบบว่าเขาบอกว่าส่งของยังไม่ครบด้วยไม่รู้ของอะไรนี่ก็ไม่รู้นะลูกไปอยู่แต่ส่งมากับผู้ชายส่งเคอรี่มาผู้ชายคนนั้นแหละส่งเคอรี่มาเนี่ยแล้วเคอรี่ก็ไม่รับเยอะเกินแบบว่าเป็นกระสอบก็ไม่รับเคอรี่แล้วก็ส่งรถตัวมาตัวจังนครยังมีบัตรเรียบร้อยจังภูเก็ตนครภูเก็ตส่งโป้งมาแล้วยังถามลูกว่าเรื่องชู้สาวที่เขาลูกเคยมาปรึกษาแม่ก่อนตายน่ะเขาบอกว่าก่อนตายก็บอกว่าแม่ตักแฟนคนโน้นแฟนคนที่สงสัยเมียก็ถ้าเมียก่อนที่สงสัยบอกว่าแม่ไอเจ๊โตมาว่าถ้าเจมจะได้กับหวานนั้นเป็นของหมูลูกชายนั้นหวานนั้นจะทำยังไงแม่บอกว่าลูกจะทำยังไงอ่ะบอกว่าจ้างเขาเลยเขาจะเอาเรื่องของเขาเราอยู่บ้านนี้มันก็บอกแบบนั้นเลย แล้วก็เจอในตัวศัพท์มันพอวันตายด้วยเป็นสาวก็มาเอาตัวศัพท์ไปจากพ่อเอาไปบ้านเดิมอยู่นายงพอเอาไปแล้วก็ลบหมดเลยยังอยู่แต่ของแม่กับองค์นั่นแหละที่กิฟต์ยวนเนี่ยที่ทำได้นั่นแหละหมายถึงเรื่องที่สงสัยมีเรื่อง1-2ประเด็นใช่ไหมเรื่องชู้สาวกับเรื่องที่ไปขัดแย้งกับลูกตำรวจนั่นแหละสองอย่างอย่างนั้นไม่เคยมีคดีกับใครเลยไปเสิร์ฟดูทางบ้านก็ได้ไม่เคยนอนบ้านใครเลยไม่เคยไปอยู่แม่มันบอกว่าก็ของส่วนตัวที่เป็นพัดลมอะไรอย่างนั้นที่เขาหนีไปอยู่ที่ภูเก็ตนั่นแหละที่ลูกชายนั่นเลยลูกชายตำรวจนั้นผมแม่ก็ถูกจับล่ะแม่ก็ถูกจับแล้วก็หนีไปแล้วก็บอกว่าไม่มีที่ไปนั่นแหละเริ่มสงสัยนั่นแหละพ่อเขาที่เป็นตำรวจนี่เป็นตำรวจที่ไหนครับโรงพักท้องที่เลยครับเป็นตำแหน่งยศอะไรครับไอ้ตำแหน่งนี้เราไม่ทราบนะระวังถามทางท้องที่ดีกว่าโรงพักเดียวกันกับที่เกิดเหตุสพอะไรสพรัตนาคุณธนาจากเคสนี้จะเป็นการยังไงต่อไปครับคือความเห็นของนิติเวชเนี่ยตอนแรกโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยตรวจร่างกายบอกว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วตำรวจก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุไฟฟ้าช็อตทางครอบครัวก็เอาศพมาบำเพ็ญกุศลอยู่ประมาณ7คืนที่7เขาจะเผาละทางญาติติดใจว่าไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุเพราะว่าเริ่มมีคนมาพูดว่าไม่น่าจะเป็นจมน้ำตายนะไม่น่าจะไฟช็อตนะก็เลยตัดสินใจเนี่ยเอาศพเนี่ยไปผ่ากับนิติเวชแต่ตอนจะเอาไปผ่านี่ก็ยากนะเพราะว่าตำรวจในท้องที่บอกว่าพ่อต้องเสียค่าใช้จ่ายเองเขาจะเอาไปผ่าค่าใช้จ่ายเยอะนิติเวชของสงขลานครินทร์ที่ไม่ได้ไปผ่าตั้งแต่วันแรกเพราะว่าตำรวจเขาบอกว่าถ้าพ่อแม่ติดใจต้องเสียเงินค่าดำเนินการเองอันนี้เขาไม่ค่อยมีเงินก็เลยไม่ได้ผ่าวันแรกๆผ่านไปประมาณสัก 7-8 วันก็ส่งไปผ่าที่โรงพยาบาลนิติเวชพอนิติเวชก็ผ่าปรากฏว่าเสียชีวิตจากการถูกของแข็งไม่มีคมกระแทกที่ศีรษะซึ่งมันคนละอันกับไฟช็อตเลยแล้วหลังจากนั้นทางพ่อเขาติดตามเรื่องราวมาตลอดทำหนังสือถึงผู้การจังหวัดตรังก็หลายรอบคดีก็ไม่มีความคืบหน้าเลยไม่ทราบว่าเพราะว่าผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของตำรวจในท้องที่หรือเปล่าคดีเลยไม่คืบโอเคอันนี้ก็นี่ก็คือเป็นนายเวียงและก็นางเครือวรรณสิทธิ์คัชวรรณนะคะก็คือเป็น คุณพ่อและคุณแม่ของนายธนวิทย์นะคะอายุ24ปีซึ่งลูกชายของเขาเนี่ยเสียชีวิตกลายเป็นศพอยู่ที่เขื่อนด่านสายจังหวัดตรังนะคะซึ่งเขื่อนตรงนี้เนี่ยคุณพ่อเล่าว่าห่างจากบ้านเนี่ยประมาณ300เมตรเท่านั้นนะคะซึ่งวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณแม่เนี่ยเป็นคนไปพบศพว่าลูกเนี่ยอยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าลงไปในน้ำส่วนเท้าเนี่ยยังอยู่บนดินแล้วหลังจากนั้นคุณแม่เนี่ยก็ได้ไปเรียกคุณพ่อเนี่ยให้มาดูศพลูกแล้วก็เรียกให้คนอื่นมาช่วยซึ่งในวันนั้นเนี่ยคุณพ่อเล่าว่าลูกชายเนี่ยไปทำแปลงเกษตรที่บริเวณตรงนั้นซึ่งไปคนเดียวด้วยหลังจากที่พบเป็นศพแล้วเนี่ยทางตำรวจก็ได้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ระบุสาเหตุการตายว่าถูกไฟฟ้าช็อตนะคะแต่ต่อมาผลการชันสูตรพลิกศพของสถาบันนิติเวชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็ระบุว่าสภาพศพภายในมีบาดแผลฟกช้ำใต้หนังศีรษะด้านหน้ามีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นในด้านซ้ายสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากสมองได้รับบาดเจ็บจากการกระแทกกับวัตถุของแข็งซึ่งเหตุตรงนี้เนี่ยก็ทำให้คุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยเชื่อว่าลูกไม่ได้ถูกไฟช็อตตายอาจจะเป็นการถูกฆาตกรรมแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเกิดผู้ต้องสงสัยขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็สงสัยลูกเลี้ยงของนายตำรวจท่านหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจในพื้นที่นะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็มีปมเรื่องหึงหวงชู้สาวกันด้วยวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็เลยเดินทางมาขอความเป็นธรรมที่กองบังคับการปราบปรามนะคะเพื่อให้ตำรวจช่วยเร่งรัดคดีแล้วก็ไกล่เกลี่ยคดีให้เร็วที่สุดค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะเข้าไปคุยกับทางตำรวจกองปราบก่อนและเดี๋ยวยังไงติดตามความคืบหน้าได้ทางเพจอีจันนะคะจะได้เราก็จะเจาะไปเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วทางคนร้ายเนี่ยเป็นใครกันแน่โอเคขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ